มารวิชัยหรือชนะมารเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพาพระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุนิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวที่พระองค์ทรงเอาชนะมารได้พระบรมโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธรรมได้เสด็จไปประทับใต้ต้นมหาโพธิ์ในเวลาเย็นและนั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญสมาธิภาวนาเพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณครั้งอยู่ครองเรือนในหนหลังและผู้แต่งปฐมสมโพธิกถาได้แสดงการผจญในโลกิสุขของพระบรมโพธิสัตว์โดยใช้การผจญของมารเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ว่าเป็นพระยาวัศวดีมารซึ่งคอยติดตามพระองค์อยู่จึงเข้าขัดขวางโดยขี่ช้างคิรีเมษนามเหล่าเสนามารจำนวนมากเข้ามารบกวนหวังให้พระองค์เกรงกลัวจะได้ลุกขึ้นเสด็จหนีไปแต่พระองค์ก็ยังประทับนิ่งเป็นปกติโดยไม่ได้ทรงหวั่นไหวพระยามารจึงโกรธมากสั่งให้เสนามารรวมกันประหารพระองค์พระองค์จึงทรงนึกถึงบารมี30ทัศน์ที่ทรงบำเพ็ญสั่งสมมาทุกชาติโดยขอให้นางแม่พระธรณีเป็นพยานแม่พระธรณีจึงผุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วบิดมวยผมจนน้ำท่วมกระแสน้ำก็พัดพาพวกเสนามารไปหมดสิ้นพระยาวัศวดีมารจึงยอมแพ้หนีไป